สำหรับวันนี้ฮะสเปคนี้ไลฟ์รอบที่ประมาณ28ครับคุณคิวครับไลฟ์บ่อยจัดเลยสเปคนี้เป็นคู่หูจริงๆครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันเครื่องแค่10,000 กว่าบาท 12,490 จาก iHave CPU CPU ก่อนเลยนะ CPU เป็น i3-10105F 4 คอร์ 8 เทรด Turbo 10.4 ครับแล้วก็การ์ดจอวันนี้ฮะ1050 Ti ตัว OC จาก ASUS ครับ RAM 4 กิกที่เป็นตัว Cerberus และเป็นตัวพัดลมคู่ไม่ต่อไฟเลี้ยงดังนั้นเนี่ยเรามาดูอะไรก่อนดีฮะผมเข้า ROV ไว้การแสดงผลเป็นสูงนะใช่ไหมสูงใช่ไหมเครื่องเฟรมเรท160หรอเล่นได้โอ้นี่ CPU รัน 11% เองนะ160ที่คือเล่นได้ไหมโอ้เล่นสบายครับผมหรออะไรวะฟอร์ซ่าของซันห้า Full HD นะ กราฟิกเป็นเวนิโลนะที่จริงแล้วปรับกลางก็ได้นะใช่ครับปรับมีเดียมหรือปรับโลก็ได้แต่นี่คือเวนิโลนะคือเอาชัวร์ก็130เฟรมอ่ะต่อไปนาฬิกาเบสพอยต์ครับมาละปรับภาพโลนะเฟรมเรทดูในระดับที่ประมาณเนี้ย50กว่าเฟรมนี่เกมค่อนข้างหนักพอสมควรนะแต่ถ้ารอเซตติ้งชัวร์ก็ประมาณนี้ครับวาโลครับวาโลปรับต่ำสุดแล้วกันนะ250 260 270เฟรมตรงนี้นี่คือฟูลที่ปรับต่ำสุดนี่12,000ก็ยิงหัวแตกเหมือนกันนะอย่าไปคาดอะไรมากครับเนี่ยก็เก็บ3นะให้ดูนะนี่ที่1นะส่วนมากตีตัวเมอร์ไฟเอ็มเลยไหมฟูล HD off ต่ำสุดนะ normal ปิดเงาด้วยนะเห็นปะโทรศัพท์ไม่กระตุกว่ะเมนูไม่กระตุกใส่เกาะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่ในเมืองนี่อยู่กลาดกลางเบิกรถไม่กระตุกประมาณนี้100กว่าเฟรมคนเยอะๆเมื่อกี้นี้ก็60-70 เฟรมนะคุณคิวนะใช่ครับแต่เรเบลเนี่ยถึงแม้ไม่มีคนแต่ออบเจกต์มันเยอะมากนะก็ยังร้อยอยู่ต่อไป PUBG ครับ Full HD ทุกอย่างวินิโลหมดเลยนะเพื่อนเยอะจริงๆครับแม่เพื่อนเยอะ Full HD ปรับต่ำสุดครับอยู่แค่กับเทนเจอร์เป็นอันต้าครับผม80กว่าเฟรมครับเพื่อนเยอะด้วยมึงเห็นเพื่อนปะเพื่อนมีปืนด้วยดูดิกูโดนละเพื่อนมีปืนเห็นไหมถ้าคนอื่นก็ประมาณนี้นะครับโมเดลแฟร์ครับคุณภาพครับโมเดลแฟร์ทูฮะมันติดเพลเยอร์ครับจะเป็น Full HD ครับปรับต่ำสุด FSR 2.1 ที่บาลานั่นเองเฮ้ยคิวมันเล่นได้ว่ะมันเล่นได้เฉยว่ะโอ้โหเล่นได้72เฟรม76เฟรมครับเท่าไหร่วะ80เฟรมก็มี80เฟรมนี่เฮ้ยเล่นได้เฉยเลยว่ะโรบล็อกนะฟอร์ตไนท์กดเพลย์ได้เลยปะนี่247 ขีด7 ขีดกี่เฟรม60เฟรมเหลือก็เต็มล็อกอะโลบอกฟอนต์ไลน์เหลือนะครับ7 ขีดเลยนะ7 ขีดโอเค7 ขีดนี่เมาชิบหายเลยนะต่อไปฟรีไฟล์นี่คือได้ปรับสุดไหมสุดเลยอ่ะสุดเปิดเงาด้วยนะเอากูนิ่งเลยเอาคร่าวๆพอเนาะเต็มเลยก็100 กว่าเล่นได้อยู่แล้วล่ะปรับให้ดูสูงสุดด้วยปรับไม่เป็นอ่ะกด F1 เหรอใช่ไหมเนาะไม่เป็นไรหรอกเอาข้าวพอเอาเล่นได้อยู่แล้วอ่ะเดียโบ4 Full HD อยู่แล้วใช่บาลานซ์ FSR บาลานซ์ปรับต่ำสุด80เฟรมอ่ะ80เฟรมที่เห็นก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่แต่ว่ายังไงไม่รู้จังหวะม่อนไงม่อนเยอะไงม่อนเฟรมไม่ล่วงคนไม่ล่วงต่อไปคืออะไรอ่ะเคนชินมีเดียมว่ะ FPS ล็อกที่60ปรับกลางเปิด FSR2 นี่ไงเย็นชินล็อก60เฟรมสบายนิ่งๆเปลี่ยนคนแรกไปล็อกโอ้โหดูดิความอลังการอ่ะมันเปลี่ยนตัวละครได้เลยเหรอเนาะติดงอมแงมเลยนี่กระดาษนี้เล่นยังมันเลยครับเกนจินอิมแพคครับท่านผู้ชมครับเอฟเฟกต์รีเจนครับฟูดีปรับต่ำสุดครับโอ้ยฟูดีปรับต่ำสุด104เฟรมฟูดีนะฟูดีปรับต่ำสุด110เฟรมก็ยังเล่นได้หรือเปล่าถูกต้องก็เล่นได้ตามนี้นะครับเป็นวอลเทนเดอร์ก่อนก็ได้ครับอ๋อนี่ไงแม็กซิมัมนะปรับสุดครับนี่ไงโอ้เล่นได้ครับมียิงปืนฮะโอ้เราควงสว่านได้ด้วยครับนี่ไงวอลเทนเดอร์เล่นได้ว่ะซูมนะซูมไปยิงอ๋อฟอร์ดไนท์ได้ปรับกลางปรับกลางแต่ถ้ามันอัลติไมซ์เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้ก็โอเคนะเนี่ยนิ่งๆแล้วเนี่ยนิ่งแล้วผมว่านิ่งแล้วเห็นป่ะ70-80เฟรมไม่แย่ไม่ดีแต่ไม่แย่แล้วก็ไม่แย่ฟอร์ตไนท์ประมาณนี้จะให้ดีเวอร์วังก็คงไม่ได้นะครับ CPU ก่อนเลยนะ CPU เป็น i3-10105F 4 คอร์ 8 เทรด Turbo 10.4 ครับแล้วก็ Gigabyte H610MK แล้วก็การ์ดจอวันนี้ฮะ1050 Ti ตัว OC จาก ASUS ครับ RAM 4 กิกที่เป็นตัว Cerberus RAM ครับ16 กิกครับตรงนี้16 กิกภาษา200 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นี่คือ RAM power supply ครับ ANTEC ATOM ครับ V550 550 วัตต์ตัวนี้แล้วก็สตอเรจครับตรงนี้เป็น Lexa ครับ NM620 ตรงนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ CPU Z ตรงนี้ฮะ i3-10105F ครับ4 core 8 เทรด mainboard ครับ Gigabyte H610MK RAM 16 GB DDR4 บัส 2666 เพราะมันรันได้แค่นี้นะครับตัว RAM Kingston ชิปนันยากราฟิกเป็น 1050 Ti ครับไม่กินไฟนะ 75 วัตต์ตรงนี้ RAM 4 GB นะ 528 บิตตรงนี้ 12,490 กับ iHAVECPU CPU เป็นสเปคที่ดูด้วยกันมานานตั้งแต่เครื่องละ 20,000 กว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมถ้าผมไม่ได้ตอบอะไรไปข้อความ Facebook Fanpage iHAVECPU ไลน์ iHAVECPU ครับเจอกันทำอาหารก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ